Dish. กลับสู่ Talking Thailand นะครับหลังจากที่คุณสาธิตปิตุเตชะได้รับการคัดเลือกการเลือกสรรเป็นประธานกรรมธิการพิจารณาแก้ไขพรบ.เลือกตั้งแล้วก็พรบ.พรรคการเมืองนะครับสารนาฏเริ่มทำงานเลยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเราจะมาคุยกันในรายละเอียดเรื่องของบทบาทของคุณสาธิตมาได้ยังไงสิ่งที่จะทำต่อไปใน Talking Thailand เรียกว่าให้ทั้งเบรกเลยคุยกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณสาธิตถูกถามไงว่าเออเรื่องที่จะมีการปรายติเนี่ยมีอะไรกันบ้างคุณสาธิตก็บอกว่ามันมีหลายน่าจะมีหลายประเด็นนะครับในการที่จะปรายติเข้ามาเช่นกฎหมายเลือกตั้งเรื่องบัตร2ใบว่าจะต้องเป็นบัตรใบเดียวหรือว่าบัตร2ใบและเรื่องของการคำนวณส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพึงมีซึ่งเราก็พยายามย้ำนะครับว่าในเมื่อรัฐธรรมนูญมันแก้แล้วไงว่าต้องเป็นบัตร2ใบมันก็ต้อง2ใบแต่กลับเป็นบัตรใบเดียวได้ไงอาจารย์มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับไม่ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็เรื่องคำนวณส.ส.รายชื่อบัญชีพึงมีด้วยอันนี้คือยังไงพึงมีมันไม่ต้องมีแล้วพึงมีคือภาษาที่ใช้ในการไปกบเกินสิ่งที่เรียกว่าตกน้ำเคยพวกขี้แพ้ถูกนับไปด้วยนะฮะอันนี้ไม่เอาส่วนกฎหมายพรรคการเมืองนะครับเรื่องของการทำ primary vote การแบ่งเขตเลือกตั้งตามร่างกฎหมายที่มีการตราขึ้นมานะฮะเรื่องของ primary vote ก็ดูฮะว่าเอาเข้าจริงทำได้ทำไม่ได้กลายเป็นพิธีกรรมกลายเป็นโทษนะครับมีหลายพื้นที่เขาบอกว่ามันแค่เป็นมหากรรมแจกเงินน่ะให้คนมาลงชื่อแค่นั้นเองแต่เป็นต้นทุนของพรรคการเมืองที่ต้องทำไปโดยเสียเปล่าใช่ไหมก็ไม่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วก็เรื่องที่สองฮะการแบ่งเขตเลือกตั้งของที่ระบ้านเราเนี่ย gerrymandering กันแบบโดยไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เลยเลือกตั้งทีจัดเขตเลือกตั้งใหม่ทีไอ้ที่เคยอยู่ด้วยการถูกแยกเป็น2เขตตรงนั้นหายตรงนี้ขาดบางทีเราเห็นแมปแล้วเราตกใจพี่เก๋มันหายไปตัดไปแล้วแล้วก็ไปโผล่อีกติ่งนึงอยู่ที่นึงอะไรเงี้ยล่าสุดที่พลอาจารย์พิษเอามาให้ดูเรื่องเขตดอนเมืองกับเขตหลัก4ตอนเลือกตั้งตั้งแต่ปี54เมื่อเทียบกับ62ใช่ไหมหายไปเลยอ่ะแปลกมากเปลี่ยนไปเยอะเลยก็จริงๆไฟเห็นเขามีความพยายามที่จะอะไรนะให้ประชาชนมีส่วนร่วมเนาะในการแสดงความคิดเห็นไฟเห็นกกต.เขาทำแต่คือปัญหาคือมันไม่คือโอเคหนึ่งคือประชาสัมพันธ์ก็ไม่มากพอสองก็คือว่าคุณได้อธิบายวิธีคิดของคุณเบื้องหลังการที่จะแบ่งเขตต่างๆนานายังไงอ่ะสื่อสารกับประชาชนยังไงคือเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทุกวันนี้เราถูกอิมโพสคือถูกอ้าวตื่นขึ้นมาวันนึงเราก็อ้าวแบ่งแบบนี้แล้วเหรอเมื่อก่อนเขตชั้นหลัก4ดอนเมืองเดี๋ยวนี้ชั้นหลัก4จตุจักรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นคนอยู่หลัก4ไงก็ยังงงเลยผ่านมาตั้งแต่แบบเป็น10 ปีรอบที่แล้วเลือกอยู่จตุจักรแล้วพอมาอีกที่นึงก็กลายเป็นอีกเขตนึงไปเลยงงแต่ว่าต้องยอมรับว่าคุณสาธิตนี่ก็ฟิตนะฮะเพราะว่าพอเป็นกรรมการชุดนี้เนี่ยเขาจะทำงาน2 อย่างก็คือดูทั้งพรบ.เลือกตั้งแล้วก็พรบ.พรรคการเมืองดังนั้นเนี่ยก็เลยจะประชุมคู่ขนานกันไปเลยวันที่9จะประชุมพรบ.พรรคการเรื่องการเลือกตั้งก่อนแล้ววันพฤหัสก็คือจะประชุมเรื่องของพรบ.กฎหมายพรรคการเมืองนะครับซึ่งทางคุณสาธิตบอกว่ากฎหมายเลือกตั้งเนี่ยมันมีน้อยมาตราแต่ว่ามันอาจจะมีประเด็นความเห็นต่างๆกันที่จะใช้เวลาในการพิจารณานะครับส่วนกฎหมายของพรรคการเมืองเนี่ยตอนนี้แหละมาตรามันเยอะนะครับนะแต่ความเห็นของพรรคการเมืองค่อนข้างตรงกันนะดังนั้นการทำงานของกรรมาธิการจะพยายามจะไม่ต้องตรงกันได้ไงทำให้เสร็จร่างเดียวเข้าไปใช่ไหมร่างอื่นมันตกหมดอ่ะใช่ไหมฮะนะแล้วก็บอกว่ามีการประชุมนะครับในวันที่9เนี่ยก็จะเสนอที่ประชุมให้ตั้งที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญอีก3คนสำหรับพิจารณากฎหมายลูกทั้ง2ฉบับนะฮะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมกรรมาธิการจะเห็นชอบหรือไม่ส่วนเป็นใครนั้นต้องรอที่ประชุมก่อนผมขอย้ำอย่างเดียวอย่าให้เป็นพวกที่เคยเกี่ยวข้องกับการร่างสิ่งพวกนี้มาก่อนครั้งที่แล้วผมเกรงว่าจะมีชื่อแบบสมคิดเลิศไพฑูรย์นู่นนี่อะไรเงี้ยเข้ามาอีกพอเถอะฮะนะไม่แต่ว่าแกก็บอกใช่ไหมครับว่าแกจะรับฟังเสียงส่วนใหญ่ฟังทุกฝ่ายอันเนี้ยต้องดูว่าบุคลิกคุณสาธิตจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมผมคิดว่าค่อนข้างโอเคครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ผมแค่เป็นกังวลเรื่องของเนี่ยการใช้บริการบรรดาเนติบริกรอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งเราก็รู้ว่ามีความใกล้ชิดกับพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มีความใกล้ชิดกับคสช.ในยุคที่มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาด้วยเพราะฉะนั้นคุณไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปย่ำปัญหาเดิมๆมาฮะและที่มันตลกคืออะไรนะพี่เก๋รู้ไหมตอนรัฐธรรมนูญ40ออกมาหนึ่งในพรรคที่ต่อต้านในปัญหาในรัฐธรรมนูญฉบับปี40มากที่สุดคือพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะในเรื่องของการเลือกตั้งก็พยายามจะบอกว่าสัดส่วนของการเวทน้ำหนักของมันเนี่ยมันทำให้ผู้ง่ายคือเขาในฐานะเป็นพรรคขนาดแบบเนี้ย
เขาเสียเปรียบพรรคใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอย่างพรรคเพื่อไทยอย่างโน้นอย่างนี้สุดท้ายแล้วคุณก็ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญและระบบการเลือกตั้งที่พูดตรงนะครับมันน่าจะถูกใจบรรดาคนดียอยักษ์กลันอย่างพวกคุณน่ะและสุดท้ายพวกคุณก็นำเสนอแก้เองแล้วก็เคยสำนึกอะไรไหมฮะว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคุณวิ่งวนเนี่ยพาประเทศวิ่งย้อนวนกันไม่รู้กี่สิบปีเนี่ยสุดท้ายก็กลับมาที่จุดเดิมเพราะฉะนั้นก็ขอร้องนะฮะความคนมีความสามารถในการทำมีความรู้เรื่องกฎหมายการเลือกตั้งอะไรเงี้ยมีมากกว่าบรรดาเนติบริกรเดิมๆที่พวกคุณใช้บริการมาแล้วหัดใช้คนอื่นซะบ้างแต่อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องน่าจับตามองก็คือเรื่องของการเอาสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ว่าจะคำนวณแบบไหนนี่แหละคืออย่างที่สามัญเขาทำกันรัฐมนตรี4050ทำกันนั่นก็คือว่า มีเท่าไหร่แล้วก็หารเท่ากับสัดส่วนของจำนวนสสปาร์ตี้ลิสต์จะมีใช่ไหมอย่างเช่นว่าคุณมีคะแนนเสียงทั้งหมด 100,000 คะแนนแล้วก็สสปาร์ตี้ลิสต์มี100คนคุณก็หารออกมา100ไม่ใช่ 1,000 เสียงก็เท่ากับสส1คนคิดแบบง่ายๆคิดแบบง่ายๆสัดส่วนง่ายๆสะท้อนเจตจำนงของคนที่มาใช้สิทธิ์จริงๆใช่ไหมครับปรากฏว่าได้ข่าวว่าปรากฏว่าคะแนนเท่าไหร่จะหาร500เพื่อที่จะไปเอาส่วนของสสเขตเข้ามาร่วมคำนวณด้วยซึ่งอันเนี้ยมีคนไปถามเพื่อไทยว่าเขาชอบพวกเศษเหรอฮะเขาชอบเศษเหรอครับพวกนี้นั่นไงสิมันจะเป็นเศษเล็กๆน้ำอะไรอย่างเงี้ยมากถูกไหมซึ่งคุณสมคิดเชื้อคงนะครับสสอุบลบอกว่ามันมีความพยายามนะครับในการที่จะชิงความได้เปรียบในการออกพ.ร.ก.กำหนดวิธีการคิดคะแนนสสบัญชีรายชื่ออันนี้คือถ้าเกิดมีการชิงยุบสภาไปก่อนนะใช่ฮะเนี่ยออกมาแน่ซึ่งจากเดิมนะครับใช้100หารเปลี่ยนไปใช้500หารแทนเพื่อรัฐบาลมีความได้เปรียบพรรคเพื่อไทยยอมหรือไม่นะฮะซึ่งคุณสมคิดก็กล่าวว่าตามหลักการแก้รัฐธรรมนูญที่กำหนดให้มีบัตรเลือกตั้ง2ใบมีเจตนารมณ์ที่จะให้ใช้100หารคะแนนรวมสสบัญชีรายชื่อทั้งประเทศอยู่แล้วหากจะไปปรับวิธีคิดนะครับที่โดยใช้500หารแทนเนี่ยเท่ากับว่าขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเรื่องบัตร2ใบถ้าทำเช่นนั้นจริงยิ่งเสียหายหลักกฎหมายเท่ากับบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปรซึ่งจะทำอย่างไรก็ได้เป็นเรื่องที่คิดได้แต่จะกล้าทำหรือไม่ถ้าทำจริงแสดงว่าการแก้รัฐธรรมนูญนั้นไม่มีประโยชน์พอแก้ไปก็ไปออกนะครับข้อกำหนดตามใจของตนเองยืนยันเจตนารมณ์บัตร2ใบต้องใช้100หารนะฮะแล้วก็บอกว่าแต่ไม่ว่าจะใช้สูตรใดคิดสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็ไม่กลัวพร้อมสู้ทุกกติกาจะกีดกันอย่างไรแต่คนที่จะให้คำตอบได้นั้นคือประชาชนค่ะแล้วก็ถามย้ำว่านะคะถามย้ำว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่การพิจารณาร่างกฎหมายลูก2ฉบับในชั้นกมธกมธจะไปปรับกรรมาธิการนะคะจะไปปรับวิธีการคำนวณสสบัญชีรายชื่อให้ใช้500หารแทนสมคิดกล่าวว่าคงทำไม่ได้เพราะว่าเจตก็เหมือนเดิมเนาะเจตนารมรัฐธรรมนูญในเรื่องบัตร2ใบต้องใช้100หารทราบว่าพรรคพลังประชารัฐกับพรรคเล็กมีความพยายามจับมือชิงความได้เปรียบในเรื่องนี้แต่ว่าสายไปแล้วเพราะว่ามีหลักการกำหนดไว้ชัดเจนถามว่ากลัวจะเกิดอภินิหารทางกฎหมายก็อาจจะเกิดได้นะในการแก้กฎหมายลูกหรือไม่ที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในประเทศนี้นะพี่เก๋พูดถึงสมคิดบอกว่าไม่กลัวเพราะว่ากฎหมายไม่เปิดช่องให้ทำได้ยกเว้นคนจะทำให้เกิดความพิสดารเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็มีความเป็นไปได้จึงอยากให้จับตาดูกันอย่างใกล้ชิดส่วนจะทำให้โอกาสเกิดแลนด์สไลด์ของพรรคเพื่อไทยยากขึ้นหรือไม่ประชาชนจะเป็นผู้ให้คำตอบเองยิ่งไปเขียนกฎหมายเข้าข้างตัวเองมากเท่าไหร่ประชาชนก็จะเป็นผู้ให้คำตอบว่าจะปล่อยให้มีการสืบทอดอำนาจต่อไปหรือไม่นะคะก็ผมก็ต้องพยายามทุกวิถีทางแหละในแง่ของการคำนวณสูตรการออกแบบบัตรอะไรต่างๆแต่โอเคละ400 100มันถูกกำหนดไว้แล้วเพราะหน้าตามันก็ต้องเป็นตามเจตจำนงของเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่วางเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับบอกทุกท่านว่าใน Talking Thailand เราจะมาลงรายละเอียดลึกกันนะครับว่าวิธีคิดวิธีการคำนวณต่างๆนั้นเป็นอย่างไรต้องติดตามอย่าพลาดนะครับขณะที่ก้าวไกลครับคุณธีรชัยพันธุมาศซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการชุดนี้ออกมาพูดนะครับว่าในส่วนของร่างพรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งเนี่ยสสพรรคก้าวไกลผ่านวาระที่1ขั้นรับหลักการมานั้นก็จะมีการผลักดันเช่นยกเลิกลักษณะต้องห้ามการกำหนดจำนวนผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งการแก้ไขบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรที่จัดส่งหลังนับคะแนนไปแล้วไม่ถือว่าเป็นบัตรเสียครั้งก่อนเกิดขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็มีการกำหนดให้การนับคะแนนต้องเป็นไปอย่างเปิดเผยโปร่งใสต้องนับคะแนนให้ประชาชนเห็นบัตรเลือกตั้งและเครื่องหมายลงคะแนนอย่างชัดเจน และห้ามไม่ให้บุคคลใดขัดขวางการบันทึกและเผยแพร่ภาพเสียงขณะนับคะแนน
ซึ่งแปลกนะควรเป็นร้ายที่สุดเนี่ยบางทีก็ไปกีดกันเขาไงมันไม่ควรนะมันเป็นเรื่องที่ประชาชนจะต้องได้รับทราบเนาะพี่เก๋ว่าเขามีการนับคะแนนยังไงแล้วก็ยังมีเรื่องการยกเลิกการยุบพักการเมืองจากการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเพื่อคุ้มครองสิทธิสมาชิกพรรคการเมืองที่ไม่ได้ร่วมกระทำผิดด้วยคือไม่ใช่ว่ามีคนนึงผิดแล้วก็ยุบไปเลยทั้งพรรคมันก็ไม่แฟร์เนาะเป็นต้นส่วนการแปรยัตติจะมีสมาชิกเสนอแปรยัตติมาเพิ่มเติมแต่ว่ายังไม่ได้ดูว่าท่านใดจะแปรยัตติเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าเป็นสิทธิของสมาชิกแต่ละคนนะคะแต่ว่ากรณีที่สว.บอกว่าจะมีการคัดค้านการแปรอำนาจเรื่องของยกเลิกอำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคเนี่ยเพราะไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งคือทางคุณธีรชัยก็บอกเลยนะครับว่าในรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้มีการกำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการยุบพรรคการเมืองอยู่แล้วไงเราจึงเสนอเรื่องนี้เข้าไปแต่เราก็ตามถ้าสว.จะค้านก็ค้านแต่ว่าจะมาห้ามให้พรรคก้าวไกลเสนอเนี่ยคงไม่ได้ต้องไปสู้เสียงกันต่อในกรรมธิการนะครับนะแล้วถ้าเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยก็จะสงวนไว้ไปสู้กันในสภาใหญ่นะส่วนค่ะมันก็มีหลายเวทีเนาะคือกรรมธิการเนี่ยสามารถที่จะเสนอปรายติเข้าไปแล้วก็ไปถกเถียงฟังคือสิ่งที่น่าสนใจก็คือเราเนี่ยในฐานะประชาชนเนี่ยเราก็อยากฟังว่าใครเสนออะไรใครค้านด้วยเหตุผลอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องของการโหวตแต่มันก็จะเข้าไปสู่สเต็ปต่อไปคือในสภาถูกไหมในการวาระ2วาระ3เนี่ยมันก็ยังจะถกเถียงกันได้ในประเด็นนี้ว่ามันจะไปในลักษณะรูปแบบไหนแต่ว่าแฟว่ามันเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเราก็จะได้ยินข้อมูลอ่ะพี่เก๋ในฐานะประชาชนมาจากทั้งทุกๆเสียงทุกๆฝ่ายนะคะครับแล้วก็มีการพูดต่ออีกเรื่องเรื่องเลขเวลาไปเลือกตั้งหมายเลขคืออาจารย์เฟย์เราคุ้นชินใช่ไหมว่าเวลาเราเลือกตั้งเนี่ยมันควรจะเป็นเลขเดียวกันทั้งประเทศอ่ะมันเป็นลอจิกแบบเป็นวิธีคิดง่ายที่สุดสำหรับคนทุกคนใช่ไหมพี่เก๋อย่างเช่นว่าเรารู้ว่าพลังประชารัฐเบอร์ไหนเรารู้ว่าเพื่อไทยเบอร์ไหนก็จบไปแต่ว่านี่คุณต้องไปคิดอีกว่าถ้าฉันจะเลือกส.ส.คนนี้เขตของฉันต้องเป็นเบอร์นี้นะเลือกปาร์ตี้ลิสต์ของพลังประชารัฐเขตนี้เบอร์นี้นะมันไม่ได้อะคือมันเป็นผลไม่ดีกับทุกพรรคอะเฟย์คิดว่าแม้กระทั่งพลังประชารัฐเองเฟย์จึงไม่เห็นเลยว่าทำไมเขาถึงจะมาเรียกร้องอะให้มันคนละเบอร์อะมันไม่ make sense ก็น่าจะเป็นไปได้ไม่รู้อะพี่เก๋งงมากคือถามว่าประชาชนมีวิจารณญาณไหมก็มีอะแต่ว่าถ้าสับสนมันเกิดอะไรพี่มันก็ไปสู่ผมว่าไปสู่แบบผิดใบผิดบัตรกราฟผิดบัตรเสียอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นผลดีต่อใครมากกว่าใช่เลยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการอันนี้มันไม่ควรจะต้องเป็นข้อถกเถียงด้วยซ้ำในประเทศปกติที่การเลือกตั้งมันเป็นไปได้ไหมว่าตอนคณะกรรมการเขาร่างนะอันนี้มองเขาในแง่ดีนะเกรงว่าเดี๋ยวมันจะซื้อเสียงง่ายป่ะเลยทำให้แต่ละที่มีนี้เหมือนกันแปลว่าประชาชนต้องมีวิจารณญาณว่าตั้งใจจะไปกาพักนี้ก็ต้องกาพักนี้โดยไม่ต้องไปจำตัวเลขอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้คือวิธีคิดแบบคุณพ่อรู้ดีใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วเป็นวิธีคิดที่ไม่ให้เกียรติเนาะใช่ค่ะสมองของประชาชนทุกคนทุกคนมีวิจารณญาณคือมันต้องออกแบบเนาะวิธีการเลือกตั้งที่ฟาซิลิเทตคือทำให้ง่ายกับคนทุกคนขนาดเรานะถ้าคนละเบอร์นี่เรายังต้องแบบท่องก่อนงงแล้วมันสร้างความงงเนาะใช่ไหมอันนี้มันเป็นโลจิกง่ายมากแล้วที่สำคัญพี่เก๋รัฐธรรมนูญคนดีใช้มาแล้วขนาดสว.ที่เชียร์รัฐธรรมนูญคนดีขนาดนี้ยังมาบอกเลยว่ากฎหมายอะไรนะพี่เรื่องซื้อเสียงไม่ต้องมีแล้วก็ได้อะพอเขาบอกว่ายังไงคนมันก็หยุดไม่ได้ยังไงคนก็ยังไงก็โกงกันอยู่ดียังไงก็ซื้อเสียงกันอยู่ดีก็ไม่ต้องมีเลยกฎหมายพวกนี้แปลว่าอะไรฮะผมคิดได้2 อย่างนะหนึ่งคือครั้งต่อไปก็โกงกันให้เต็มที่เผื่อฝั่งกูชนะอีกกับแบบที่2ก็คือว่าเคยคิดสำเนียกบ้างไหมว่าไอ้วิธีที่คุณคิดเนี่ยที่มันวางว่าคุณไปทำกฎให้มันยึบยับยึบยับแล้วมันจะกันการซื้อสิทธิ์ขายเสียงได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ด้วยวิธีการแบบนี้ถูกไหมมันจะต้องเป็นไปได้ด้วยวิธีการแบบอื่นหรือเปล่าก็คือคุณยิ่งสนับสนุนให้ประชาธิปไตยมีคุณภาพมากขึ้นเท่าไหร่คนก็จะหันไปเลือกนโยบายมากขึ้นแล้วมันจะทำให้ต้นทุนการซื้อเสียงแพงจนคุณไม่จำเป็นต้องซื้ออีกต่อไปอะไรแบบนี้เราจะทำยังไงให้มันไปถึงตรงนั้นได้ทุกคนมีราคาหมดนะพี่เก๋ถามผมว่าใครมาจ่ายผม500ผมไม่หรอกแต่ถ้ามันเพิ่มเป็น 5,000 50,000 ไม่แน่นะจริงแม้คุณจะเป็นคนชั้นกลางคิดว่าตัวเองมีคุณภาพแค่ไหนก็แต่เราไปเลือกนี่ก็หรือไม่ก็อีกแบบนึงแต่ว่ามันก็มีคนวิธีอย่างที่อาจารย์วิโรจน์บอกแหละว่าสุดท้ายแล้ววิธีคิดที่ว่าบอกว่าเอ้ยเราจะไปการไม่ให้คนซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยสุดท้ายแล้วมันพรูฟแล้วอะเป็นเวลา 20-30 ปีที่ประเทศนี้เนี่ยอยู่กับประชาธิปไตยรุ่มๆนนดอนเนี่ยมันพูดว่าในช่วงเวลาที่ประชาธิปไตยเบ่งบานอะประเด็นพวกนี้มันไม่ใช่ประเด็นสำคัญเลยเท่ากับนโยบายใช่คือแค่ข้อมูลเชิงประจักษ์มันก็ make sense แล้วยังไม่นับการวิจัย
ของนักรัฐศาสตร์อีกมากมายเกี่ยวกับ behavioral science คือใช้วิธีการลงวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการมาดีเบตสิ่งนี้ก็บอกแล้วว่ามันไม่เวิร์คค่ะคุณผู้ชมแล้ววิธีคิดมันคือต้องไปเสริมสร้างประชาธิปไตยมีการแข่งขันในเชิงนโยบายแล้วต้องหยุดขัดขานักการเมืองและพรรคการเมืองให้พรรคการเมืองได้เติบโตมีคนครอบงำก็ไม่เป็นไรประชาชนจะเป็นคนตัดสินเองใช่ไหมคะคือให้อิสระภาพในการตัดสินและเชื่อว่าคนทุกคนมีสมองสามารถพัฒนาได้และถ้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆมันต้องเปิดเปลี่ยนแปลงในระบบไม่ใช่มาจากคูเดต้าหรือว่ามาจากอำนาจนอกระบบที่8ปีที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วเป็นบทพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ได้ทำให้เกิดสิ่งที่เขาพูดเลยแม้แต่นิดเดียวทำไมเราจะต้องมาอยู่ในวังวนแบบนี้ใช่เพราะฉะนั้นมันทางออกไม่ใช่บอกว่าไม่เอาฝั่งไหนเลยแบบพรรคกล้าทางออกคือสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยที่คนเลือกข้างอย่างชัดเจนครับแต่ว่าเรื่องของบัตร2ใบจะถูกคว่ำหรือเปล่าเนี่ยต้องจับตาดูนะครับว่าถ้ามีคนจับเซนว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่อยากได้บัตร2ใบก็อาจจะมีการคว่ำด้วยนะแต่ว่าคว่ำได้ยังไงในเมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดไว้แบบนั้นน่ะต้องรอดูนะครับอ้าวต้องถามทุกคนว่าได้เห็นในกรุงเทพมั้ยกับแฮชแท็กกรุงเทพเปลี่ยนไปแล้วอ่ะไม่เห็นตามเสารถไฟฟ้าอาจารย์วิโรจน์เห็นไหมว่ามีแคมเปญเกิดขึ้นมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะนี่เป็นความพยายามใช้งบของกทม.ในการโปรโมตตัวคุณอัศวินหรือเปล่าคุณเท่าพิภพลิ้มจิตรกรส.ส.กรุงเทพก้าวไกลนะครับโพสต์ข้อความบน Facebook ตั้งคำถามว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยคุณอัศวินขวัญเมืองจะลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.หรือไม่ถ้าคุณจะลงเนี่ยคุณควรจะลาออกมาลงนะครับ เพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าผู้ว่ากำลังใช้งบล้างคลังเพื่อที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ารอบหน้าหรือเปล่าอย่าถ้าจะลงก็ลาออกสิอย่าเอาเปรียบคนอื่นนี่มันอัศวินหรือกองโจรกันแน่ค่ะแล้วก็ยังบอกนะคะว่าได้รับคุณเท่าพิภพเนี่ยได้รับการร้องเรียนจากประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่กทม.ในพื้นที่ของผมถึงพฤติกรรมการใช้งบประมาณของผู้ว่าอัศวินในทางที่สงสัยได้ว่าเป็นไปเพื่อการสร้างความนิยมส่วนตัวโดยทั้งตัวเนื้อหาโครงการที่ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าไม่มีประสิทธิภาพกลุ่มเป้าหมายในการใช้งบประมาณที่เฉพาะเจาะจงไปยังหัวคะแนนเพื่อสร้างฐานเสียงทางการเมืองของตัวเองนะคะโครงการที่มีชื่อหรูหราและดูดีหลายโครงการแต่ข้างในเน่าเฟะอย่างโครงการงบช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิดหัวละ 5,000 บาทซึ่งตั้งงบประมาณไว้คือเขตละ200คนหัวละ 5,000 บาททำไม200คนน่ะรวมทั้ง5สิ้น50เขตรวม50ล้านบาทพี่เก๋ได้รับมั้ยเนี่ยญาติติดเนี่ยได้รับมั้ยเนี่ยไม่เคยได้ยินส่วนตัวโครงการอ้างว่าจะช่วยให้เป็นเงินให้เปล่าเพื่อช่วยเหลือให้ไปประกอบธุรกิจโดยให้ประชาชนทั่วไปเขียนโครงการมาคัดเลือกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงนั้นการประชาสัมพันธ์โครงการทำด้วยวิธีการเรียกประธานชุมชนไปประชุมที่เขตเพื่อรับทราบซึ่งโดยมากแล้วเป็นการจำกัดวงของผู้เข้าร่วมมากๆประธานชุมชนคนไหนดีก็จะมาแจ้งลูกบ้านประชาชนประธานชุมชนคนที่ไหนเน้นผลประโยชน์ส่วนตัวก็จะเก็บข่าวไว้กับพวกตัวเองโครงการเหล่านี้พอยื่นไปแล้วพบว่ามีความไม่ยุติธรรมในการคัดเลือกจัดสรรผู้ที่ได้รับเงินเหล่านี้ส่วนใหญ่มักเป็นเครือข่ายของที่ปรึกษาผู้ว่าอัศวินซึ่งคนกรุงเทพทั่วไปก็จะรู้ว่าคนเหล่านี้คือว่าที่ผู้สมัครสก.ทีมรักกรุงเทพของผู้ว่าอัศวินน่าสนใจมากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วยังต้องรวมตัวกันเขตละ 3-4 คันรถบัสเดินทางไปรับมอบจากมือของผู้ว่าอัศวินเพื่อให้ตัวเองได้เอาหน้าเพื่อซึ่งในแต่ละคราวก็จะจัดเป็นโซนไปอย่างกรุงเทพกรุงธนเหนือกรุงเทพเหนือที่มีคนร่วมงานครั้งละเกือบ 1,000 คนท่ามกลางวิกฤตโควิดชนิดนี้มันเหมาะสมหรอนะคะที่นำประชาชนและเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเสี่ยงภัยโดยไม่จำเป็นการที่ผู้ว่าอัศวินจะลงแข่งขันชื่อตำแหน่งผู้ว่ากทม.นั้นไม่ผิดแต่ว่าที่ผิดก็คือไม่ควรจะคือการนำงบประมาณของทุกคนเนี่ยมาหาเสียงเพื่อตัวเองนะแล้วก็คุณเท่าพิภพก็บอกว่าลาออกเถอะครับสัญญาณเลือกตั้งก็ใกล้แล้วให้ปลัดกทม.เป็นผู้ว่ารักษาการทำแทนท่านไปก่อนแล้วก็ออกมาสู้กันแบบแฝงนะคะก็จริงนะเพราะว่าในเมื่อคุณจะลงในนามรัฐกรุงเทพจริงๆเนี่ยตอนนี้คุณใช้งบประมาณของกรุงเทพที่มีอยู่กทม.ที่มีอยู่แบบมันไม่ชัดเจนอ่ะแล้วมันก็มีความเคลือบแคลงสงสัยอย่างเช่นเมื่อกี้ที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าคุณจัดโครงการโควิดอะไรเนี่ยแล้วไปมาเป็นให้โครงการ 5,000 บาทเออไม่เคยได้ยินเลยอ่ะใช่ไหมอันนี้ก็สารพัดที่จะคิดมาได้ฮะและฝั่งนี้ที่จะทำอะไรก็ได้ฮะลองเป็น
ผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งใช้งบประมาณแบบนี้ปวช.วิ่งไล่ล่าแล้วแต่ประเด็นก็คือว่าต้องยอมรับอย่างนะพี่เก๋คุณอัศวินอย่างน้อยเนี่ยต้องมีเกียรตินิดนึงและต้องรู้สึกว่าตนเองเนี่ยจริงๆก็อยู่เกินระยะเวลาของเขาเรียกว่าผู้ว่าปกติมาแล้วนั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าในประเทศเขาก็เลือกตั้งแล้วทุกระดับก็เลือกตั้งแล้วถ้าคุณแมนแมนน่ะแล้วคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำมันดีสำหรับคนในกรุงเทพมหานครแล้วทุกคนก็อยากจะเลือกคุณกลับเข้ามาจริงๆเนี่ยลาออกเถอะฮะใช่ไหมฮะแล้วช่วยเอาคุณสกลทีลาออกไปด้วยนั่นก็ด้านอีกคนนึงจะมาแข่งผู้ว่าแต่ก็ขอเป็นรองผู้ว่าไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าหน้าด้านเลยครับลาออกฮะคือพอไม่คนเรามันต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีบ้างเนาะอาจารย์ใช่เพราะท่านไม่ได้ลาออกแล้วเนี่ยแล้วก็ยังมีความคลุมเครือว่าตกลงจะลงการเลือกตั้งหรือเปล่าเนี่ยงบประมาณพวกนี้มันก็เลยเป็นเป้าหมายเนาะของพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคก้าวไกลที่เขาจะต้องตรวจสอบแล้วก็ปกป้องว่าเอ้ยเงินภาษีของคนเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรแล้วคำถามส่วนใหญ่เนี่ยคำถามหลักๆที่ตอบกันไม่ค่อยได้ไม่มีความชัดเจนก็คือว่ามันคุ้มไหมใช่คือไอ้เงินเนี่ยกี่ล้านบาทห้าสิบล้านไปห้าสิบล้านไม่ใช่น้อยนะคะครับมันคุ้มไหมกับการทำนี้แล้วทำอย่างนี้ก็คือเป็นขี้ปากของคนอื่นเนาะว่าคุณทำอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณจะปูหัวคะแนนซึ่งอย่างเงี้ยท่านต้องออกมาตอบคำถามแล้วจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์วิโรจน์บอกว่าลาออกเถอะเขาจะเลือกตั้งอยู่แล้วก็ปล่อยให้คนรักษาการกันไปใช่แล้วก็จะได้ออกมาหาเสียงกันแล้วก็ไม่ได้เปรียบไม่ได้เสียเปรียบกันคือทุกคนออกสตาร์ทพร้อมๆกันแบบนี้มันจะโอเคกว่าแล้วมันก็จะได้มีเวลาด้วยเนาะคือตอนนี้พรรคการเมืองต่างๆก็ส่งคนคือผู้แคนดิเดตเนี่ยชัดเจนแล้วคุณโชว์นโยบายโชว์วิสัยทัศน์คุณก็มีเวลาไปนั่งทำงานไม่งั้นว่าระหว่างเวลาราชการคุณก็ออกไปหาเสียงไม่ได้มันก็เป็นขี้ปากเขาเนี่ยพอจะมีนโยบายอะไรเข้ามาเนี่ยคนเขาก็ต้องตั้งข้อสังเกตสงสัยแล้วว่าคุณจะลากต่อสืบทอดอำนาจตัวเองหรือเปล่าเรื่องผมอยากให้ทำมากเลยนะพี่เก๋ผมว่าสำหรับทุกพรรคการเมืองทุกคนห้ามใช้งบประมาณในการโปรโมทอะไรที่เป็นของหน่วยงานตัวเองที่มีหน้าตัวเองไปติดอยู่ด้วยเนี่ยขอให้เลิกคุณไปดูเนี่ยเอกมัยรามินทาพี่ดูเส้นเดี๋ยวเสากี่ต้นนั่นน่ะที่ทางยกระดับทั้งเส้นน่ะมีแต่รูปหน้าคุณอัศวินนั่นแหละอัศวินเมืองนุ้นอัศวินเมืองอัศวินไม่ได้ทำอะไรเลยฮะอัศวินฮะอัศวินจะเอาหน้ามาติดไว้ทำไมถ้าเป็นคนหล่อยังว่าไปอย่างนะฮะด้วยความเคารพฮะมันต้องเลิกนะครับเรื่องพวกนี้คืออันนี้มันก็เริ่มมาตั้งแต่นะคะสมัยนานแล้วเนาะก็คือพรรคเพื่อไทยด้วยก็เริ่มตอนนั้นไทยรักไทยสมัยนั้นซึ่งก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเนาะแล้วคือตอนนี้เราก็เห็นชัดเจนอะว่ามันก็ถูกเอาไปใช้อย่างเงี้ยโดยที่ไม่มีประโยชน์คือมันควรจะเป็นชื่อของหน่วยงานไหมในนามคือคนที่ทำงานจริงๆอะเขาควรจะได้อย่างเช่นหน่วยงานไหนเป็นคนรับผิดชอบเราจะได้รู้ว่าอ๋อโครงการนี้หน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบแล้วมันจะไม่เห็นเนาะในประเทศอื่นอะไม่มีเลยที่เขาจะใช้หน้าของรัฐมนตรีมาเลือกตั้งมาบอกว่านี่วันนี้คุณได้ฉีดอะไรนะคุณได้ฉีดวัคซีนเพราะว่ารัฐมนตรีแก้ปัญหาลูกน้ำยุงลายแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมพี่เห็นนะแม่ตอนที่คลองเตยอ่ะที่มันเป็นจุดที่ไว้ตรวจโควิดแล้วก็ฉีดวัคซีนอ่ะมันมีรูปมันเขียนว่าจุดฉีดวัคซีนแล้วก็มีรูปเขียนบันไดรัฐมนตรีอัศวินขวัญเมืองบัลเลอร์เลยแทนที่จะไปแปะว่านี่คือจุดฉีดวัคซีนแล้วมันไม่ใช่ของแค่การแบบว่าที่นักการเมืองหรืออะไรที่จะโฆษณาตัวเองแต่คิดว่ามันสะท้อนเนาะมันไปตอกย้ำแล้วก็สารต่อ Cult of Personality อ่ะคือลัทธิบูชาบุคคลที่ประเทศไทยเนี่ยควรจะเลิกได้แล้วเราควรจะดูที่นโยบายเราควรจะดูที่องค์กรเราดูที่คณะทำงานนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้ามาดูกันว่าประเทศไทยเนี่ยมีการรับมือกับโควิดได้ดีจริงหรือไม่ถึงขั้นที่องค์การอนามัยโลกออกมาบอกว่าอยู่ในระดับดีมากจริงไหมครับสักครู่นึงมาใน Talking Thai ครับรูมสเปรย์3กลิ่นจาก Voice ขนาด100มิลลิลิตรขวดเรียบหรูนำเข้าจากอังกฤษ You are enough รูมสเปรย์เพื่อความผ่อนคลายเหมือนอยู่ในสปา You are love กลิ่นกุหลาบแห่งความรัก You are not alone ให้ความรู้สึกโปร่งสบายคลายความเครียดคุณไม่ได้อยู่ลำพังเพราะเราจะเป็นพลังที่คอยสนับสนุนคุณราคาขวดละ690บาทพิเศษ3ขวด 1,990 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th